Oh my sweet baby. ตื่นเช้าออกมาเจอใครนั่งรออ่ะโมเสือมานั่งรอเหรอไปไปชมแสงอาทิตย์ตอน6โมงกันดีกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ฝ้ายก็อยู่ที่มีกินฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มเล็กๆน่ารักในขอนแก่นที่ฝ้ายเคยได้มาพักเมื่อประมาณ 2-3 เดือนก่อนแล้วก็ชอบมากเคยทำรีวิวไว้เป็นภาพนะคะลงใน Facebook แล้วเพื่อนๆหลายคนก็ดูชอบมีคนมาเที่ยวตามด้วยรอบนี้ก็เลยจะมาทำให้ดูเป็นวิดีโอจะได้เห็นบรรยากาศเห็นแอมเบียนอะไรต่างๆที่เป็นภาพเคลื่อนไหวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 6:00 น.น่าจะยังได้ยินเสียงของแมลงต่างๆกันแบบชัดเจนแล้วก็อากาศสดชื่นมากมีใครมาหาแต่เช้าเลยนามูเชิญมาหาแต่เช้าเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้รอบๆที่พักค่ะเป็นนานะคะเขาอยู่ในช่วงทำนากันจำได้ว่ารอบก่อนที่ฝ้ายมาจะเป็นไร่ปอเทืองคือที่นี่เขาก็จะเหมือนมีการทำการเกษตรไปเรื่อยๆตามฤดูกาลต่างๆนะคะแล้วก็จะไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยต่อทุกอย่างที่ปลูกที่ทำนี่ที่ให้เราแบบได้เดินเล่นตรงนี้คือโซนบ้านพักนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยค่ะตอนนั้นก็เป็นไร่ปอเทืองเหมือนกันตอนนี้ดำนาแล้วมีต้นข้าวเขียวชะอุ่มเลยแล้วก็ตรงกลางนี่เซตติ้งไว้เป็นที่แบบไปนั่งเล่นหรือว่าถ่ายรูปน่ารักน่ารักได้อันไหนมูเซอร์พาไปดูนะสิเดี๋ยวฝ้ายก็จะไปอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตัวก่อนที่จะไปกินมื้อเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์สกินแคร์ตัวหนึ่งที่ล่าสุดฝ้ายได้ลองใช้แล้วเขาช่วยเรื่องรอยสิวรอยจุดด่างดำอะไรได้ดีมากเลยอ่ะอันนี้คือหน้าสดนะถ้าปกติเนี่ยคือฝ้ายก็จะมีความรอยจุดรอยสิวจางๆอยู่เสมอคือมีเข้มบ้างจางบ้างนะคะเวลาที่ฝ้ายมีรอยสิวรอยอะไรต่างๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะไปเลเซอร์เวลาที่ฝ้ายมีรอยสิวอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันรำคาญตาก็จะไปเลเซอร์ตลอดแต่ว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบมันให้ผลลัพธ์ที่เรารู้สึกว่าเออเวลาที่เราไปเลเซอร์มันได้ความเคลียร์อะไรประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้หายไปแบบ 100% นะแต่ว่ามันเคลียร์ออกไปมากเลยอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกระคายเคืองไม่แสบหน้าไม่ยุบยิบใดๆทั้งสิ้นก็คือสิ่งนี้เลยค่ะการ์นิเย่วิตามินซีแอมพูเซรั่มและในกล่องนี้ไม่เหลือแล้วเพราะว่าฝ้ายแกะเอามาใช้จนจะหมดแล้วค่ะนี่อาบน้ำล้างหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะมาใช้ให้ดูไปพร้อมๆกันเลยคือเราจะลงแอมพูเซรั่มไปก่อนเลยก็ได้หรือว่าบางทีฝ้ายก็จะลงพวกทรีทเมนต์โลชั่นหรืออะไรที่ให้ความชุ่มชื้นแบบเบาๆก่อนนะคะประมาณนี้เพราะว่าตอนกลางวันฝ้ายก็จะไม่ได้เลเยอร์สกินแคร์อะไรเยอะมากมายนะคะก็จะเน้นใช้อะไรที่ให้ความชุ่มชื้นแบบเบาๆสบายๆแล้วในระหว่างที่ฝ้ายลองวิตามินซีแอมพูเซรั่มของการ์นิเย่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นที่ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสเลยนะที่ใช้คู่กันอ่ะก็คือจะเน้นเรื่องความชุ่มชื้นอย่างเดียวฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ความกระจ่างใสที่ได้ก็มาจากสิ่งนี้แหละค่ะเขาออกแบบแพคเกจิ้งมาให้สามารถพกพาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากเลยอ่ะคือเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดคือถ้าเราจะเดินทางไปไหน 2-3 วันเนี่ยเราก็แค่ฉีกไปตามจำนวนวิธีใช้ง่ายๆเลยค่ะหักตรงนี้นะคะคว่ำลงมาแป๊บหนึ่งนี่นะคะแล้วก็บีบฟึบเราก็บีบออกมาหมดเลยนะคะใช้ตามปริมาณนี้เลยใช้ให้หมดใน1ครั้งทุกครั้งนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็เปิดอันใหม่ใช้เพื่อความสดใหม่แล้วก็ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะแต่ทาไปอ่ะเออมันก็เหมือนกลืนแล้วซึมเข้าสู่ผิวไปจนหมดเลยไอ้ที่เหลือนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอามาทาแขนทาคอทาอะไรก็ได้เพราะว่าปกติฝ้ายซื้อบูตเตอร์เซรั่มของการ์นิเย่อ่ะก็เอามาทาตามตัวได้เหมือนกันแล้วก็สามารถทาลงไปที่ใต้ตาได้ด้วยโดยที่ไม่รู้สึกระคายเคืองเลยฝ้ายเป็นคนที่ผิวระคายเคืองแล้วก็แดงง่ายมากถ้าทาอะไรไปแล้วระคายเคืองจะเห็นแล้วว่าหน้าจะแดงขึ้นมานะคะแต่สิ่งนี้amazing นะคือมันไม่รู้สึกว่าน้อยจนเกินไปน้อยจนเขียมแล้วแบบทาแล้วมันไม่เต็มที่อ่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินจนเฮ
คือไม่ได้แบบเหลือไหลเยิ้มย้อยใดๆทั้งสิ้นสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะครั้งละ1แอมพูลแนะนำให้ใช้ต่อเนื่องไปเลย6วันนะคะเพื่อจะได้เห็นผลประสิทธิภาพที่ชัดเจนที่สุดว่าแล้วก็มารีวิวผลให้ดูกันอันนี้นะคะวันแรกก่อนใช้แล้วก็วันที่5จะสังเกตว่าในวันแรกเนี่ยก็จะมีรอยที่เห็นได้ชัดเลยคือโซนนี้เพราะว่าเวลาใส่แมสเนี่ยสิวมันก็จะชอบขึ้นอะไรวนๆอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็บางทีเป็นผดเป็นผื่นอะไรเงี้ยมันก็จะทิ้งรอยไว้จะสังเกตว่าตรงกรามอ่ะมันหายไปอย่างชัดเจนมากเลยนะแล้วก็บริเวณโซนแก้มที่มันจะมีความหมองคล้ำอยู่ก็ดูสว่างขึ้นดูดีขึ้นและที่สำคัญโซนบริเวณรอบดวงตาเอาจริงเป็นสิ่งที่ฝ้ายคาดหวังน้อยที่สุดเพราะรู้สึกว่าหลายคนก็บอกว่าตาคล้ำก็คือต้องนอนใช่ไหมอันนั้นก็จะใช่ในเชิงแบบเขาเรียกไงอ่ะในผิวชั้นในต่างๆอ่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าบางทีตาเราก็หมองคล้ำได้จากแสงแดดหรือจากเม็ดสีต่างๆด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็จะไปช่วยในตรงเรื่องเม็ดสีนั้นจะสังเกตว่าตรงตานะคะท่านผู้ชมเอ้ยมันมีความดูสว่างขึ้นน่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น after วันที่6อันนี้ฝ้ายถ่ายเมื่อเช้าเลยแต่ว่าอยู่ต่างสถานที่การแสงก็จะไม่สามารถควบคุมให้เหมือนกันได้ความหมองคล้ำความจุดดำๆปื้นๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะจริงๆนะหน้าดูสดใสมากขึ้นดูแบบดูผุดผ่องมากขึ้นนั่นแหละค่ะผลลัพธ์ของฝ้ายจากการที่ใช้มา 5-6 วันวันนี้ก็วันที่6แล้วใช้อันสุดท้ายไปแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเลยนะผลลัพธ์ฟิลแบบที่เราไปทำเลเซอร์อ่ะซึ่งเลเซอร์ครั้งนึงเนี่ยอย่างขั้นต่ำสุดมันน่าจะสักเท่าไหร่2,000-3,000ปะประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้อ่ะบอกราคาเลยนี่นะคะ1กล่องมีทั้งหมด12แอมพูลสามารถใช้ได้เช้าเย็นต่อเนื่องกันเลย6วันราคา449บาทเท่านั้นค่ะเราดูแลให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมป้องกันจากแสงแดดด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะสำหรับสกินแคร์ในช่วงเช้าเมื่อเช้าวันนี้นะคะพี่ปูบอกว่าจะมีพิซซ่าที่นี่มีเตาอบพิซซ่าแบบทำเองด้วยนะคะเป็นพิซซ่าเตาถ่านแล้วก็แป้งเปิ้งอะไรเนี่ยพี่เขาก็แบบทำเองหมดไม่รู้ว่าเราจะได้ทำด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันตอนนี้ประมาณ10โมงนะคะอากาศยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่บรรยากาศดีมากเราเปิดหน้าต่างเปิดอะไรในบ้านเนี่ยคือลมโอ้แบบเย็นสบายเลยนะคะก็คือสามารถนอนเล่นได้งีบหนึ่งแต่หน้าบ้านจะมีต้นใบโรสแมรี่เอาไว้ให้ตัดไปใส่ชาได้ด้วยได้เห็นน้ำกาแฟก็มีแหงแล้วสดชื่นมากแต่ความว่าบีซาบีอะไม่ต้องพิซซ่าไม่ต้องกลมก็ได้พิซซ่าว่าบีซาบีพิซซ่าสไตล์ว่าบีซาบีแล้วมันจะให้ความยืดถ่านนี้เราใช้ถ่านไมยูคาลิปตัสค่ะมันก็จะมีกลิ่นหอมมูเซอร์เพื่อนรักไปไหนก็ตามไปด้วยตะกี้ฝ้ายงีบไปจิ๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะไปทำคุกกี้กันที่นี่เขาจะมีพาทำคุกกี้ด้วยนะเป็นช็อตเบรดหรือสักอย่างไม่แน่ใจแล้วก็จะใช้ดอกไม้ที่กินได้อะจากฟาร์มนี้ในการตกแต่งแดดแรงแต่ว่าลมก็พัดเย็นมากเลยอะก็เป็นห้องทำขนมนะคะอ
สันน่ารักมากวนวนวนได้คุกกี้ฝีมือตัวเอง1ถุงกลับบ้านแต่ตอนนี้ต้องกลับบ้านหลังนี้ก่อนที่บ้านเราชั่วคราวช่วงตอนประมาณ 5:00 น 6:00 นอ่ะชอบมานั่งเล่นชิงช้าตรงนี้แล้วบรรยากาศอะไรแบบดีสุดๆกินอาหารเย็นเสร็จแล้วก็จะตามด้วยของหวานนะคะก็คือช็อตเบรดที่เราเพิ่งอบไปเมื่อตอนบ่ายอยากจะชิมในวันนี้เลยฉะนั้นก็กินเลยเขามีอุปกรณ์ให้นะคะมีแก้วอันนี้ดีกว่าแล้วก็จะมีชาดอกไม้นะคะจะเป็นชามะลิหอมหมื่นลี้ชาลาเวนเดอร์ดอกฟอร์เกตมีนอตมัลเบอรี่แล้วก็กุหลาบอุ๊ยอันนี้มีเป็นชาคาโมไมล์ด้วยโอเคหอมมากค่ะช็อตเบรดเนี่ยดูเยอะแยะมากกินน้องกระต่ายดีกว่าน่ารักไหมน่ารักมากเลยเนาะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ต้องกินกับชาตอนนี้ฝนตกแล้วเข้าบ้านก่อนแหดแรงมาก Good morning ในเช้าของอีกวันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กับทริปมาพักผ่อนที่ฟาร์มเล็กๆแห่งนี้นะคะที่มีกินฟาร์มก็เหมือนเป็นการมาใช้ชีวิตแบบ local ที่อบอุ่นมากๆนะคะเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านญาติที่แต่ละครั้งที่เรามาก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันไปจะไม่ได้มีแพทเทิร์นเป๊ะๆนะคะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาฤดูกาลนั้นว่าจะมีอะไรให้กินมีอะไรให้ทำมีอะไรน่าสนใจแล้วก็พี่ปูกับยิ้มเจ้าของฟาร์มเนี่ยก็เป็นกันเองเป็นมิตรมากๆคือดูแลเราดีมากๆเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาอีกเรื่อยๆนะคะชอบที่นี่มากหรือแบบแวะมากินข้าวมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สำหรับคลิปนี้ฝากก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันจนจบนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย I feel so free, oh my sweet baby.